ส่วนเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งตอนนี้เหลือเวลาทั้งหมด22วันก็จะถึงวันเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมนะคะนอกจากผู้นำของ2พรรคการเมืองใหญ่ซึ่งเป็นตัวแทนของว่าที่นายกที่กำลังช่วงชิงกันแล้ววันนี้ยังมีชื่อของนายชวนหลีกภัยจากทางพรรคประชาธิปัตย์และอีกชื่อหนึ่งก็คือชื่อของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณจากพรรคเพื่อไทยถูกเสนอออกมาพร้อมๆกับกระแสของนายกรองดองหรือว่านายกขั้วที่3นะคะทั้งที่พรรคการเมืองขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กก็ยังมีอีกไม่น้อยกว่า8พรรคด้วยกันค่ะติดตามจากคุณสวรักษ์วัฒนศิลป์ค่ะคุณสวรักษ์คะเชิญค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่ายังมีรายชื่อที่น่าสนใจที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากสถานการณ์การเมืองที่จะก้าวไปสู่คำว่านายกปรองดองหรือนายกขั้วที่3จากพรรคการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางค่ะมีลูกหลานมาเยี่ยมมั้ยเพราะสูตรสำเร็จจากพรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กที่น่าจะมีไม่น้อยกว่า100 เสียงกำลังต่อสายรวมตัวกันเพื่อวางเงื่อนไขหากคุณอภิสิทธิ์หรือคุณยิ่งลักษณ์โดนกระแสต่อต้านต้องเลือกนายกปรองดองหรือนายกขั้วที่3เริ่มกันที่ชื่อของเสนานที่เดินสายเจรจาทางการเมืองไปกว่าครึ่งก่อนเปิดยุทธศาสตร์ปลองดองของพรรคชาติไทยพัฒนาขณะที่ร้อยตำรวจเอกปรชัยเปี่ยมสมบูรณ์จากพรรครักสันติก็มีการโฟกัสถามถึงความเหมาะสมกันอยู่พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินก็มีนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลที่กำลังเดินตามรอยนายกของคนโคราชพลเอกชาติชายชุนหวันส่วนพรรคกิจสังคมคงไม่ปฏิเสธว่าทั้งตัวเลือกและเสียงตอบรับนั้นน้อยนิดแต่แทบทุกครั้งก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์ก้าวเข้าสู่การเมืองด้วยบทบาทหัวหน้าพรรคมาตุภูมิแม้เป้าหมายอยู่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในทางการเมืองก็น่าจะปฏิเสธความหวังไม่ได้สำหรับพรรคประชาสันติมีคนเดียวที่โดดเด่นคือนายเสรีสุวรรณพานนท์ส่วนนายสมศักดิ์โกสายสุขน่าจะก้ำกึ่งเพราะปัญหาภายในพรรคยังต้องเคลียร์ให้ลงตัวพรรคสุดท้ายพลังชนพรรคนี้มุ่งมั่นจะเป็นรัฐบาลแน่เพราะเน้นทำงานระดับท้องถิ่นจึงหวังระดับชาติเข้ามาร่วมสานงานด้วยแต่ที่ว่ามาก็เพียงแค่เช็ครายชื่อให้เห็นผู้นำของแต่ละพรรคเท่านั้นนะคะว่ายังมีผู้ที่เหมาะสมหากแต่ว่า2พรรคใหญ่ที่ว่าก็ยังมีก๊อก2ไว้รองรับสถานการณ์การต่อต้านอีกด้วยค่ะชื่อของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีผู้ถูกเสนอให้เป็นแคนดิเดตนายกปรองดองหรือนายกขั้วที่3ก็ไม่น่าจะมาจากใครที่ไหนมาจากคนในพรรคประชาธิปัตย์นั่นล่ะค่ะเพราะคงไม่มีพรรคการเมืองใดต่อสู้ในสนามเลือกตั้งแล้วไม่อยากเป็นรัฐบาลหรอกค่ะเช่นเดียวกับพรรคเพื่อไทยที่ล่ำลือกันค่ะว่ามีก๊อก2รองรับสถานการณ์ต่อต้านคุณยิ่งลักษณ์ไว้แล้วนั่นก็คือคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเจ้าของวาทะข้าวยากหมากแพงในเวทีทดสอบภาวะผู้นำเมื่อครั้งเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและนับว่าเป็นผู้แทนของกลุ่มการเมืองในพรรคที่มีพลังภายในในการต่อรองไม่น้อยเหมือนกันค่ะสมมติฐานที่ว่าด้วยนายกปรองดองหรือนายกขั้วที่3ที่ว่าไปนั้นขอให้ประชาชนเป็นผู้กำหนดให้เกิดขึ้นละกันค่ะอย่าได้มีการเมืองเข้ามาร่วมขีดเส้นให้เกิดขึ้นค่ะค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ